บ้านครอบครัวคาริสาสปริงเกตบ้านครอบครัวคาริสาสปริงเกตเรียกได้ว่าครบเครื่องมากจริงๆสำหรับสาวคาริสาสปริงเกตหรือคาริสาเดอะเฟซไทยแลนด์เพราะนอกจากจะเดินแบบเก่งและถ่ายแบบเป๊ะแล้วฝีมือการแสดงก็ยังปังดังเปรี้ยงปร้างจนถือเป็นอีกหนึ่งนางร้ายดาวรุ่งแห่งยุคแม้หน้าก็สวยหุ่นก็ดีชีวิตการงานก็เพอร์เฟกต์ขนาดนี้งานนี้ทางรายการตีท้ายครัวเลยไม่พลาดพาบุกไปชมคอนโดส่วนตัวของเธอกันซะเลยโดยคอนโดของคาริสาเป็นคอนโดไฮไรต์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรรยากาศในห้องเน้นโทนสีธรรมชาติเช่นน้ำตาลขาวดำเมื่อเปิดเข้าไปจะเจอกับโซนครัวและโซนกินข้าวก่อนตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่น่าอยู่เล่นระดับบนเพดานเล็กน้อยพร้อมติดแชนเดอเลียเก๋ๆแถมได้กลิ่นอายความอบอุ่นเต็มๆถัดเข้ามาเป็นโซนนั่งเล่นตกแต่งแบบน่ารักๆตามประสาสาวโสดอยู่คนเดียวสบายๆเธอว่าเต็มไปด้วยตู้บิวอินเอาไว้เก็บของมากมายเนื่องจากข้าวของของเธอค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับกล้องน้ำหอมกระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์แคมปิ้งนอกจากนี้ยังมีออฟฟิศส่วนตัวริมหน้าต่างที่มาพร้อมกับบรรยากาศชิลๆด้วยสำหรับห้องนอนมีขนาดกว้างขวางกำลังดีตกแต่งแบบเรียบโล่งมีเตียงนอนอยู่ตรงกลางและรูปภาพวางเรียงรายด้านข้างที่สำคัญมีตุ๊กตาหมูเพียบเนื่องจากคนอื่นชอบซื้อมาฝากเพราะเธอคิดว่าตัวเองอ้วนเป็นหมูนั่นเองทว่าความน่าสนใจยังไม่หมดแค่นั้นเพราะห้องนอนนี้มีห้องน้ำในตัวซึ่งขนาดใหญ่โตเหมาะแก่การใช้งานเวอร์ตกแต่งทีมสีขาวล้วนช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายที่สำคัญมีอ่างจากูซี่ขนาดใหญ่ให้นอนแช่ตัวได้สบายสบายเลยและสุดท้ายเป็นห้องแต่งตัวที่มีเสื้อผ้าและเครื่องประดับเพียบอีกทั้งยังมีโซนแต่งหน้าสุดกว้างขวางบอกเลยดีงามครบครันน่าอยู่สมเป็นบ้านของนักแสดงและนางแบบสาวสุดเซ็กซี่จริงๆส่วนเรื่องหัวใจนั้นก่อนหน้านี้คาริสาสปริงเกตก็ออกมาตอบบ้างแล้วถึงสถานะระหว่างหนุ่มเป้อารักษ์อมรสุภสิริแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะยืนยันชัดเจนว่าเป็นเพียงพี่น้องเท่านั้นแต่กลับถูกจับตามากขึ้นหลังทั้งสองควงกันไปทำบุญที่ฮ่องกงที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าสัมพันธ์เป็นเพียงพี่น้องกันโดยคาริสาเผยหลังเป้อารักษ์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าสถานะกับตนเป็นพี่น้องกันเท่านั้นซึ่งตรงนี้ตนก็มีความคิดเห็นตรงกับฝ่ายชายแจงที่ควงไปฮ่องกงก็ไปในฐานะพี่น้องส่วนเรื่องโพสต์รูปลงไอจีจริงๆตนก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะตนและเป้ก็ค่อนข้างที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างและก็มีรูปที่บรรยากาศสวยๆซึ่งสำหรับตนคืออยากลงแต่ที่ผ่านมากลัวว่าคนจะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตีความไปต่างๆนานาแต่พอถึงวันหนึ่งตนคิดว่าไม่ต้องมาดูภาพลักษณ์อะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเองด้วยที่อยากลงอะไรก็ลงยันสถานะฝ่ายชายเป็นแค่พี่น้องนั่นเองซึ่งคาริสาได้บอกอีกว่าการเป็นแฟนมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างทั้งนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าหนูก็รักเขาแต่ไม่ได้รักแบบอยากจะเป็นแฟนหรืออยากครอบครองยินดีให้ฝ่ายชายไปมีแฟนใหม่และตัวเป้เองก็ให้ตนใช้ชีวิตของตนพร้อมแจ้งว่าบางทีคนเราพอได้เข้ามาโคจรเจอกันและมีความรู้สึกที่ดีให้ต่อกันเป็นห่วงกันตนคิดว่าแค่นั้นมันก็พอแล้ว